หลังจากนวดกดจุดและก็สลายผังผืดไปกว่า50จุดบนใบหน้าลูกค้าก็คว้ากล้องมาอัดคลิปให้อาจารย์หนิงค่ะเทคนิคนี้เป็นการนวดรีดยกลายกล้ามเนื้อและก็มัดไว้ค่ะลูกค้าขอปรับโงแห้งด้วยเพราะคราวที่แล้วครูหนิงปั้นแก้มส้มและปรับโงแห้งให้บอกว่าหยิบจับอะไรก็ปังครูหนิงนวดปรับโงแห้งมา 5-6 ปีแก้ให้เป็นจุดๆอยากปังแค่ไหนแจ้งมาเราจัดให้ค่ะเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะคะเคสแบบนี้หน้าแบบนี้คนที่ใช้กัวซาอยู่ไม่ต้องใช้นะคะอย่าเพิ่งนวดกัวซาถ้ายังไม่รู้อีกหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของลายกล้ามเนื้อเดี๋ยวกล้ามเนื้อจะเหลวและยิ่งหย่อนคล้อยไปกันใหญ่ค่ะครูหนิงสอนให้ลูกศิษย์ใช้เทคนิคนวดสลายผังผืดรีดมัดยกล็อกสเต็ป45 60 90องศาเห็นผลทันตาทันใจลูกค้าแฮปปี้ทุกรายค่ะอย่างวันนี้ได้หน้าเรียวลองน้ำหมากตื้นแก้มส้มหางคิ้วหางตาที่ตกมุมปากที่ตกก็ยกขึ้นมาค่ะถ้าอะไรอะไรถูกดึงขึ้นรูขุมขนที่กว้างอยู่ก็กระชับได้เหมือนกันนะคะสถาบันมีเคล็ดลับนวดด้วยคอลลาเจนกับเปปไทด์สูตรทางสถาบันค่ะวันนี้สายนวดทั้งหลายลองเอาท่าครูหนิงไปแกะดูนะคะใครทำตามได้ผลอย่างไรฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะปิดท้ายการปรับโงเห้งจะทำให้จมูกปลายพุ่งคิ้วสะดุ้งดั้งสวยก็ต้องดึงลายกล้ามเนื้อเคลียร์บริเวณหน้าผากก่อนแล้วค่อยมาจัดเรียงบริเวณแกนกลางของใบหน้าหน้าดีโงเห้งดีทำอะไรก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วค่ะรักจะทำอาชีพนวดหน้าต้องหาความรู้เพิ่มเติมอย่าหยุดอยู่กับที่นะคะครูหนิงเป็นกำลังใจให้ค่ะ